านวันนี้มันกินหนวดหมึกดูดิหนวดหมึกโคตรใหญ่อ่ะใหญ่มากเลยโหอย่างแซ่บได้เลยขอกัดนะแข็งนี่เหนียวอ่ะมันใหญ่มากแต่เหนียวชอบเอ็นอย่างนี้มากกว่ากบกดจริงน่าจะเป็นปลาหมึกยักษ์เนี่ย20 บาทกินยากอ่ะถ้ารู้กินยากจะไม่ซื้อแบบนี้มากินชอบแบบกรอบๆดีกว่าไม่ต้องเคี้ยวยากด้วยคือมันต้องซอยอ่ะต้องซอยบางๆแล้วก็จิ้มกินเคี้ยวไม่ได้เลยอ่ะอันนี้พูดจริงๆเดี๋ยวพี่เอามีดมาดีกว่านะมามีดมาแล้วจะหั่นได้ไหมเนี่ยก็คือมันแบบมันเหนียวไปอ่ะมันกินไม่ได้อ่ะต้องใช้มีดช่วยแล้วอ่ะตอนเนี้ยจริงๆอันนี้พูดจริงๆเหนียวเกินนะเคี้ยวไม่ขาดอันนี้พูดจริงมันต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็กินอ่ะมันหางมันหนวดใหญ่เกินไปน่าจะเป็นปลาหมึกยักษ์อ่ะมันเลยกินไม่ขาดเหนียวจริงเคี้ยวนานก็มันดึบๆแต่เคี้ยวนานมากมันใหญ่มาก20 บาทเลยนะหนวดตัวนี้20 บาทแต่อันที่มันเป็นเอ็น10 บาทเองคือมันต้องแล่มันเคี้ยวไม่ได้อ่ะมันต้องแล่เท่านั้นนะครับถึงจะกินได้ดูดิเนื้อขาวมากขาวจริงขาวมากอ่ะดูดิเนื้อน่ะต้องแล่กินอย่างเดียวถ้าไม่แล่เคี้ยวไม่ได้เลยเนื้อมันเด้งนะเด็ดเดียวก็หน่อยถ้าใครชอบแบบกรุบๆนี่บอกเลยซื้อแต่กรุบๆมากินดีกว่าถ้าใครชอบเนื้อมันต้องแบบซอยสไลซ์สไลซ์คือมันจะไม่เหนียวต้องแบบหั่นชิ้นอันเนี้ยเหนียวมากอร่อยแต่เหนียวนะเขารู้แหละมันเป็นปลาหมึกยักษ์อะ
ขาถึงไม่แบบย่างจนสุกเกินไปโอ้โหมันก็ใหญ่มากอ่ะดูดิจะใหญ่ไปไหนอ่ะมีพี่ปาดไม่ลงอ่ะเนื้อยังขาวอ่ะต้องหั่นอ่ะไม่หั่นกินไม่ได้จริงพี่ก็เพิ่งกินครั้งแรกเนี่ยหนวดปะนะซอยแบบบางๆเป็นซาซิมิหรืออะไรเงี้ยจะดีมากเลยน้ำจิ้มวันนี้พี่แบบราดเลยนะมันก็เลยแบบดูมันได้น้อยมากเราต้องกินกับช้อนกับซ่อมแล้วแหละดูแล้วกับมีดแล้วล่ะเนาะขนาดมีดยังแบบจิ้มไม่ขาดอ่ะเดี๋ยวสดเลยค่ะหนวดบอกเขาเดิมเหนียวแล้วมันก็ดึบๆอ่ะมันดึงๆอ่ะเหนียวๆดึงๆอ่ะอร่อยแต่ต้องหั่นถ้าไม่หั่นกินไม่ได้เลยใช้ฟันกัดไม่ได้สู้มีดไม่ได้หั่นเป็นคำเล็กๆแล้วก็กินอ่ะโอเคเขาควรหั่นให้เราด้วยเพราะว่าเคี้ยวไม่ง่ายเลยอ่ะมาละ20 บาทเกลือใน20มาเล็ก10 บาทในนี้ใหญ่จริงใหญ่เบ้อเลอะเทอะเลยคำสุดท้ายกินไม่ได้อีกอ่ะคำสุดท้ายทุกคนอ้ำกินจบเนี่ยดึงดึงอ่ะทุกหนอดมันนะอร่อยจะต้องหั่นแบบสไลด์บางๆเหมือนซาซิมิอ่ะเพอร์เฟคมากโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดตาฝากกดแชร์ด้วยนะให้ไปถึง100,000 subscribeด้วยนะทุกคนไปแล้วทุกคนบ๊ายบายหนวดมันอร่อยแต่มันต้องแบบหั่นเป็นบางๆสไลด์สไลด์สไลด์ไงมันจะได้เคี้ยวได้อันนี้ฟันกัดเนี่ยหลุดทั้งปากแน่นอนไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย